ก่อนเรื่องเล่าจากสวนเอเดนจากปฐมกาลบทที่2จบแล้วอย่าลืมไปอ่านพระคัมภีร์ด้วยนะฮึบจ้าฮึบจ้าฮึบลูกชายได้มาเดินเขากับพ่อในวันหยุดแบบนี้นี่ดีจริงๆเลยนะฮะเหนื่อยจะตายอยู่แล้วนะพ่อขึ้นบันไดยังเหนื่อยเลยแล้วเดินเขาจะไปเหลืออะไรเล่าอะไรกันฮะเป็นลูกผู้ชายก็ต้องรู้จักอดทนหน่อยสิเด็กสมัยนี้นี่ไม่รู้จักอดทนเลยบ่นจู้จี้อีกแล้วพ่อครับเมื่อก่อนเราเคยสุขสบายกว่านี้ไม่ใช่หรอผมรู้ความจริงหมดแล้วนะว่าที่จริงแล้วพวกเราเคยมีขามาก่อนครับลูกรู้ได้ยังไงผมเห็นในรูปตอนเด็กของปู่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 ไงล่ะครับเฮ้ยความลับของตระกูลเราถูกเปิดเผยแล้วสินะช่วยบอกผมทีว่าทำไมขาของพวกเราถึงหายไปเออถ้าไม่เกิดเรื่องวันนั้นเราก็คงไม่ต้องเลื้อยไปไหนมาไหนแบบทุกวันนี้เรื่องมันเป็นแบบนี้เมื่อนานมาแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะมีโลกใบนี้เกิดขึ้นซะอีกพระเจ้าได้สร้างโลกนี้ขึ้นมาแล้วจากนั้นก็ได้สร้างสวนเอเดนขึ้นมาด้วยในสวนนั้นพระเจ้าได้สร้างมนุษย์และฝูงสัตว์นานาชนิดให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติและมีความสุขไว้แต่สัตว์ชนิดเดียวเท่านั้นนั่นก็คืองูบรรพบุรุษของเราใช่แล้วนั่นคือเจ้างูจอมขัดขวางเจ้างูมีความสุขแบบนี้ทุกวันไม่เบื่อบ้างหรือไงนะชีวิตน่าเบื่อแบบนั้นข้าไม่เอาด้วยหรอกชีวิตข้ามันต้องมีสีสันสักหน่อยทำอะไรสนุกๆดีนะฮะบิงโก้วันนี้กินอะไรดีนะนั่นใครน่ะอ๋อเจ้างูนี่เองทำอะไรอยู่เลยอ๋อกำลังหาอาหารเที่ยงกินอยู่น่ะไหนดูหน่อยมีอะไรน่ากินบ้างอ่ะก็มีผลไม้จากพระเจ้าน่ะกินแต่เมนูเดิมๆทุกวันไม่เบื่อบ้างเหรอถึงงั้นก็เถอะแต่ของที่พระเจ้าประทานให้ต้องขอบพระคุณนะถ้างั้นข้าก็ไม่ต้องบอกสินะว่าจะหาผลไม้แสนอร่อยได้ที่ไหนเจ้าคงจะไม่สนใจหรอกเนื้อโอ้มีจริงด้วยเหรออยู่ไหนอยู่ไหนตามมาเลยแล้วทำไมต้องปิดตาด้วยเนี่ยถ้ารู้ก่อนก็ไม่สนุกสิเอ้าไปทางนี้ตรงไปเลยตรงไปเลี้ยวขวาทางนี้สิก็ไม่เห็นแล้วจะเลี้ยวถูกได้ไงเราจริงๆเลยแบบนี้เมื่อไหร่จะเจอเนี่ยเอาล่ะมาถึงแล้วจ้า1 2 3หืออะไรเนี่ยนี่มันผลไม้แห่งปัญญานี่ต้นนี้กินไม่ได้ทำไมล่ะก็เพราะพระเจ้าบอกว่าห้ามกินและห้ามแตะต้องมันด้วยนะสิถ้ากินเข้าไปอาจจะตายได้เลยนะอะไรนะตายพระเจ้าก็แค่อ้ำเล่นนี่เจ้าเชื่อจริงๆเหรอจริงเหรอนี่ลองคิดดูดีๆสิฮะนี่พระเจ้าสร้างมาเลยนะพระเจ้าจะฆ่าเจ้าเพียงแค่กินผลไม้ลูกเดียวอย่างนั้นเหรอทำไม่ได้หรอกใช่แล้วถ้าเจ้ากินนะเจ้าก็จะมีกำลังมหาศาลเหมือนพระเจ้าเลยพระเจ้าก็เลยโกหกพวกเจ้าเพื่อจะเก็บไว้กินคนเดียวไงล่ะลองกินสักคำดูสิทำไม่ได้หรอกนิดเดียวนะทำไมวันนี้มันดูน่ากินจังเลยนะเอาเลยจ้าจ๋ากับข้าวเสร็จแล้วนี่มากินเร็วเดี๋ยวห้ามกินมันนะทิ้งอยู่นี่ไม่นะงำงำสุดยอดอร่อยมากเลยลองกินดูสิอะไรเนี่ยทำไมอร่อยจังตัวเองเขาขอกินอีกเกิดอะไรขึ้นทำไมตัวเองไม่ใส่อะไรเลยอ่ะปกติก็ไม่ใส่อะไรกันอยู่แล้วแต่วันนี้รู้สึกเขินๆยังไงก็ไม่รู้เรารีบไปหาอะไรมาปิดกันเถอะอาดัมอาดัมนับถึง3ให้รีบออกมา1 2ก็เอวาบังคับให้ผมกินนะครับผมไม่เคยคิดจะกินมันจริงๆเลยนะครับใส่ไรกันแบบนี้มันไม่แฟร์เลยฮะเอาจริงดิ
นี่มันไม่แฟร์นะพระเจ้าหนูไม่ได้ตั้งใจที่จะกินจริงๆนะคะแต่เจ้างูนั่นน่ะมันหายไปไหนแล้วนะเจ้างูที่เอวาพูดมาจริงไหมข้าถามว่าจริงไหมใช่ครับงั้นเจ้าจะต้องโดนลงโทษส่วนพวกเจ้าโทษฐานที่ไม่เชื่อฟังโดยการไปกินผลแห่งปัญญาเอวาเมื่อเจ้ามีครรภ์เจ้าจะคลอดบุตรด้วยความเจ็บปวดส่วนอาดัมเจ้าจะต้องหากินบนแผ่นดินด้วยความยากลำบากตลอดชีวิตเพราะพวกเจ้าทำบาปจึงไม่สามารถอยู่ในสวนเอเดนได้อีกต่อไปจงพากันออกไปจากสวนนี้ซะครับเดี๋ยวก่อนอาดัมจะไปแบบนั้นจริงๆหรืออ้าวอย่างน้อยก็ใส่อันนี้ไปอย่างนี้ไงล่ะพวกเราถึงต้องเลื้อยอย่างนี้ไปตลอดชีวิตให้ตายสิทำไมคุณปู่ต้องหาเรื่องใส่ตัวแบบนี้ด้วยก็ไม่รู้เรื่องผ่านมานานแล้วพ่อแล้วมนุษย์สองคนนั้นล่ะเขาเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างเหรอโปรดติดตามตอนต่อไปในก็อตตูนโอ้ยอะไรกันเนี่ยแล้วให้จบสิครับเอาล่ะออกเดินทางต่อกันได้แล้วรีตามมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยล่ะ